กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะสำหรับการทำวิจัยของดิฉันเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มเนี่ยก็ได้โฟกัสทำวิจัยในเรื่องกระบวนการแยกด้วยเมมเบรนนะคะซึ่งดิฉันได้รับคำแนะนำจากท่านอธิการบดีนะคะซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์ภูมิรัตน์นะคะมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งงานวิจัยของดิฉันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเพราะฉะนั้นในระยะแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นการตีพิมพ์นะคะสำหรับงานวิจัยที่ได้รางวัลในครั้งนี้เนี่ย เรามีจุดประสงค์ที่จะพัฒนากระบวนการทางเลือกนะคะสำหรับอุตสาหกรรมซึ่งมีการผลิต เพื่อที่จะไป purify ก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็ อาจจะใช้กับก๊าซชีวภาพด้วยเพื่อที่จะเป็นกระบวนการที่ลดขนาดของกระบวนการแล้วก็ลดการใช้พลังงานนะคะซึ่งพอเราทำวิจัยไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยดิฉันก็ได้รับการติดต่อจากนักวิจัยของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะซึ่งมีความประสงค์อยากจะนำโครงการวิจัยนี้ไปต่อยอดนะคะแล้วก็ได้สนับสนุนทุนวิจัย2ระยะก็ทำให้เราเนี่ยย้ายจากห้องปฏิบัติการเล็กๆเนี่ยนะคะไปเป็นหน่วยซึ่งสร้างไว้ที่ศูนย์วิจัยของบริษัทปตท.ที่วังน้อยนะคะดิฉันเองเนี่ยอยากจะขอโอกาสเนี่ยนะคะพูดให้กำลังใจกับนักวิจัยทุกคนเลยนะคะว่าการวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งต้องใช้เวลาใช้ความรู้ความสามารถมีโจทย์ที่เป็นประโยชน์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องการการบริหารการจัดการในการทำวิจัยต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาแล้วก็อดทนนะคะแล้วก็อย่างสม่ำเสมอนะคะดิฉันมองการวิจัยเนี่ยเป็นการศึกษานะคะก็เลยขอโอกาสนะคะยกถือโอกาสเนี่ยยกคำกลอนของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเนี่ยนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้จักว่าตั้งแต่สมัยดิฉันเด็กๆเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านได้พูดถึงเรื่องการศึกษาในรูปของคำกลอนบอกว่ากล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นนะคะแต่ออกดอกคราใดงามเด่นซึ่งดิฉันจำได้ตลอดแล้วดิฉันก็เลยถือโอกาสเนี้ยนำมันมาเปรียบเทียบกับการทำวิจัยว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะคะใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานมีนักศึกษามาช่วยเหลือนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้เกียรติในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสกว.แล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนผู้ร่วมงานทุกคนขอบคุณค่ะ